ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมปุ่นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel F6 ปุ่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาแป๊บนึงยกเลิกก่อนวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเล็กๆน้อยๆกับเกมนี้แล้วมันเข้าใหม่คือผมไม่ได้เล่นเกมกระปุ๋ยนี่มาเป็นชาติแล้วนะครับผมประมาณเกือบจะครึ่งปีได้แล้วมั้งเนี่ยแล้วก็มีบางคนถามนิดนึงว่าแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยผมก็มาให้ดูว่ามันเป็นยังไงตอนนี้คือคงจะงงนะครับว่าทำไมตอนนี้กับตอนที่ผมอัดลง YouTube ตอนนั้นมันไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่มันไม่เหมือนกันเลยแหละเพราะตอนนั้นผมอยู่ด่านที่โหดกว่านี้มากๆแล้วก็เลเวลก็มากกว่านี้มากๆเช่นกันแต่ว่าเกิดที่เป็นอย่างนี้เพราะผมซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะว่าโทรศัพท์เก่าของผมตอนนั้นมันเกิดอุบัติเหตุคือตัวเครื่องเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะครับผมเลยต้องทิ้งไปเลยนะครับทิ้งไปเลยอ่ะแล้วคือเครื่องเก่านั้นมันมีเกม Fishing Hook ที่ผมเล่นถึงด่านสูงๆเลเวลสูงๆอยู่ด้วยผมเลยแบบแอบเสียดายมากๆนะครับผมแต่ได้มือถือใหม่มาก็ไม่เป็นไรก็เล่นถึงด่านนี้แล้วก็แล้วก็เล่นจนถึงด่านนี้นะครับผมก็มาพูดคุยเล็กๆน้อยๆนิดนึงอาจจอจะดับแล้วผมก็จะมาตกว่าผมยังสกิลโหดเหมือนตอนนั้นไหมนะครับคือตอนนั้นผมตกได้แบบข้ามเลเวลได้แต่ตอนนี้ได้ปลาอะไรเนี่ยปลากระโปงตัวหนึ่งเอ้ยผมโจมตี 1,000 แล้วก็ติดตามต่อไปเรื่อยๆนะผมจนกว่าผมจะได้เลเวลสูงๆกว่านี้เอาจริงๆเกมนี้ผมเล่นตั้งแต่แรกตั้งแต่ผมแบบตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วแหละตัวนี้คือตัวอะไรทำไมมันยากจังวะปลา3ดาวนี่เองนะผมผมเคยจำชื่อปลาทั้งหมดในเกมนี้ได้นะผมแต่ว่าไม่ได้เล่นนานมันก็อาจจะลืมได้ปลาโมเตอร์โกเปอร์นะครับผมคนปล่อยขายเพราะผมร้อนเงินนะผมเลยขายถ้าใครอยากได้ XP อยากเลเวลอัพแบบไปเยอะๆในเวลาสั้นๆก็ปล่อยผมจะขายเพราะผมร้อนเงินอันนี้คือกิฟต์นะครับผมคือตรงซ้ายมือเรามันจะมีสีทองๆเวลาเราตกปลาได้5ครั้งตามที่มันกำหนดให้คือ5ครั้งเราจะได้โอ้ตกลงสิครับรอเลยคือด่านนี้ถ้าเราตกมันจะลดตะขอเบ็ดเราลดลงทีละ3อย่างเช่นเห็นไหมถ้าใครดูทันมันจะเห็นว่าเราตกครั้งหนึ่งมันจะลดตะขอเบ็ดไป3อันเรากำลังจะได้ปลาใหญ่ตัวหนึ่งแล้วครับผมปลาตัวนี้เป็นปลาอะไรวะเฮ้ยจำชื่อไม่ได้ผมจำได้ว่าผมเคยได้ปลาตัวนี้บ่อยมากตอนผมเลเวล60กว่าตัวนี้อยู่อัทเทเลอาลับจำได้ปลา3ดาวด่านนี้ปลา3ดาวบ่อยมากไม่สิมันก็มีทุกตัวในด่านนี้เป็นปลา3ดาวหมดนะครับผมโอเคตัวนี้อึดใช้ได้ประเด็นคือมันจะโหดนิดนึงอ่ะโอเคได้มาแล้วโอเคปลาตะคองนั่นเองผมคือด่านนี้มันจะด่านนี้เป็นด่านลับเราใช่ละมีเวลาแค่10นาทีงั้นเราจะต้องรีบๆเพื่อจะได้สมบัติเยอะๆเราได้อะไรเอ่ยโอ้เฮ้ยได้เงินเยอะมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมไปฟังโฆษณาก่อนโอเคได้เงินแล้ว 5,120 บาทแม้มันคุ้มบอกแล้วแต่ตะขอเบ็ดจากตอนนั้นตกเวลาตกครั้งหนึ่งผ่านไปตะขอเบ็ดมันจะลดลง3เนี่ยแต่ว่าผลตอบแทนคือเราได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านะครับได้ปลาแล้วอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับผมสังเกตได้จากกระแสมันเรียกว่าอะไรวะกระเพื่อมน้ำเหรอหรืออะไร
อยู่ตรงหน้าเบดอ่ะมันจะเป็นสีฝอยละอองน้ำมันจะใหญ่ๆอ่ะตัวนี้ปลาอะไรฉลามอะไรวะฉลามอะไรอ่ะผมจำชื่อไม่ได้อ่ะเวลาฉลามอะไรเมาๆสักอย่างอ่ะเฮ้ยแต่มันอยู่ในทะเลแคริบเบียนแล้วตัวนี้ปลาสามดาวที่โหดมากตอนนั้นตกมาสักทีสิโว้ยโอเคมาเลยสู้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 มันมายากชิบเป๋งเลยตัวนี้มาดิมามีสไตรค์ก็จัดไปมันจะมาง่ายขึ้นอะไรวะปลาฉลามเมกาเมาส์ก้อยมันอะไรเมาส์สักอย่างเมกาเมาส์นะครับโอเคครับอ๋อได้สมบัติด้วยนายชันอันนี้สมบัติใหม่ผมยังไม่เคยได้นี่อีก6นาทีและแต่ขอเบ็ดผมก็ลดน้อยลงเรื่อยๆทำไมมันลดจาก13เป็นนั่นวะไม่รู้ ช่างเราไปดูกันว่าจะได้ปลาอะไรและจะได้อะไรที่มันผลตอบแทนที่คุ้มค่านี่คือปลาอะไรนี่อันนี้เป็นปลากระพงขาวยุโรปนะผมอยู่ทะเลเหนือนะผมด่านเลเวล50แล้วตอนนี้ผมอยู่เลเวล10กว่าเอง10กว่าไม่รู้ว่า10เท่าไหร่แต่10กว่าโอเคจัดมาปลากระพงขาวยุโรปแม่บอกแล้วเดาถูกมาแล้วได้อะไร 1,000 เอาไหมไม่เอาดีกว่าขี้เกียจฟังโฆษณาเปลืองเวลามากโอเคเพอร์เฟกต์นะผมปลาอะไรก็ตัวใหญ่เช่นกันนะผมปลาตัวใหญ่อะโอ้ปลาตะคองเหมือนเดิมแต่เหมือนตัวนี้มันจะตัวนี้ระวังถ้าความเร็วใกล้ถึงสูงสุดมันจะเตือนนะครับผมความยาวเบ็ดใกล้จุดสูงสุดของความยาวเบ็ดจริงๆตอนนั้นถ้ามันถึงตอนนั้นมันจะเตือนว่ามันจะรุดแล้วตัวนี้มันกระชากแรงมากเลยนะครับผมกระชากเนี่ยมันแกะมันจะดึงเบ็ดกลับหลังบางทีมันกระชากดับเบิลทูเลยโอเคจัดมา1ดอกปลาตะของเฮ้ได้เลยโอ้เอาดิไหมเอาก็ได้แล้วเจอกันต่อได้เงินฟังโฆษณาก่อนมันจะได้เงินนะฮะโอเคได้เงินแล้ว1,280บาทอีก3นาทีแล้วตะขอเบ็ดเราก็เหลือ6ก็เอาต่อจนกว่ามันจะหมดเพอร์เฟกต์โบนัสปลาใหญ่มันจะได้ปลาใหญ่ตามที่ดีหรือเปล่าอู้ตัวนี้ตัวใหญ่มากปลาอะไรวะเนี่ยน่าจะฉลามบาสกินนะผมเพราะมันไม่ใช่เมกาเมาส์ไม่มันซ้ำกันวะปกติมันจะไม่ซ้ำนะมาเรามาต่อเกมนี้มันก็เล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าของที่เราซื้อต่างๆเช่นเบ็ดเช่นอะไรมันจะแพงหน่อยไอ้ตัวนี้กระชากโคตรแรงนะมาเพอร์เฟกต์สไตล์ครับเขาเรียกอย่างนี้ปลาฉลามเมกาเมานะเฮ้ย M คอน10เลยเหรอเอาจะได้ M คอนมามันสำคัญยังไง M คอนเรามาตกต่อกันอ่ะตอนนี้ก็แต่ขอเบ็ดเหลือ0คู่ M คอนมันจะสำคัญตรงที่เราจะซื้อออปชั่นเสริมได้นะครับผมตัวใหญ่อีกแหละมันน่าจะตัวเดิมไม่ก็ฉลามบาสกินเฮ้ยฉลามบาสกินจริงๆด้วยเพราะว่าตัวมันใหญ่มากสำหรับปลาสามดาวตัวนี้มันอยู่ในทะเลเบริงนะผมเบริงนั่นแหละในไม่แบบมันบอกว่าทะเลเบริงมาจัดการมาลอสไตนี่จากประสบการณ์เราต้องอยู่แถวๆสไตล์ไว้นะครับผมถ้ามันมีความจำเป็นเราห้ามถอยหลังเยอะเพราะว่ามันจะดึงกลับหลังเร็วมากปลาฉลามบาสกินโอ้สคริปปลารับตรงไหนวะ
เงินก็อย่างนี้นะเล่นหน่อยแค่1,800ก็ได้เยอะนิดนึงอีก1นาทีมันตกได้ป่ะนั่นไงไม่ได้ไม่ได้เวียนแล้วไม่เอาขี้เกียจตกแล้วเดี๋ยวเวลารู้อยู่กดผิดเดี๋ยวเวลามันจะต้องเลยไปไกลหน้ามาทะเลนี้ผมอาจจะต้องเล่นให้มันเล่นแบบจนถึงทะเลเหนือก็โหดแล้วนะฮะประเด็นอ่ะครับทะเลแคริบเบียนก็โหดแล้วต่างคนอ่ะวันนั้นผมเล่นได้ถึงทะเลไหนวะผมตกที่เชซาพีกวันนั้นตอนนั้นที่ผมตกอ่ะผมตกเชซาพีกตอนนั้นผมเลเวล65นั่นแหละผมตกเชซาพีกได้2ตัวแล้วอ่ะเอาจริงผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เพราะว่ามันมีต้องมีสมาธิครับผมแบบก็งงว่ามันตกได้ไงเพราะผมทะลุมาแล้วผมก็คงต้องเล่นนั่นยาวๆเลยนะผมก็ใครจะติดตามต่อก็ติดตามได้นะครับผมส่วนใครที่ไม่อยากรอก็อย่าเพิ่งดูก็ได้เพราะว่ามันอาจจะน่าเบื่อเพราะว่าด่านนี้ใครก็เล่นได้มันใครก็ผ่านได้เลเวลด่านเลเวล15นะก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้ก็ฝากกด Subscribe กับช่อง F ของปุ้นด้วยนะครับผมก็อาจจะลงคลิปบ่อยหน่อยเพราะมันเป็นปิดเทอมของผมแต่ถ้าเป็นวันเรียนอาจจะลงสัปดาห์ละครั้งนะครับผมไม่ก็สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งอย่างมากก็วันนี้มีแค่นี้บ๊ายบายโมเดลเครื่องบินยังรีวิวอยู่นะครับผมใครเป็นสายนั้นก็ติดตามก็ได้บ๊ายบาย